สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่ายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะผมทนายวิโรจน์อาสวะเสมาชัยครับค่ะก็เจอกันเป็นประจำนะคะสำหรับอาจารย์วิโรจน์ทุกวันพฤหัสนะคะจนถึงสุขก็จะมีนะคะมีหลายท่านอาจารย์โสภณดร.วัฒนาแล้วก็บางครั้งก็เป็นน้องนัดนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้น้องนัดก็น่าจะติดภารกิจแล้วมีภารกิจงานใหญ่เลยอาจารย์แอบตามในเฟซทนายนัดอยู่นะคะก็ดูคือน้องพิมพ์มันอย่างนี้ทนายนัดอ่ะผมเอาหลานไปฝากให้ทนายนัดเขาเลี้ยงแล้วก็ให้ทำบัญชีแล้วพอหลานผมครบ20ปีผมก็จะมาเคลียร์กับทนายนัดว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างนั้นเลยนะคะก็จริงๆแล้วจริงๆในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะคะเดือนที่ร้อนระอุอย่างเดือนเมษายนมาในช่วงปลายเดือนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ความร้อนระอุไม่ได้หมดไปนะคะที่สำคัญเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราใช่นะที่เกิดเหตุนะคะตั้งแต่วันที่25มั้ยอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดถูกต้องครับ25นะคะเกิดแผ่นดินไหวค่ะพูดง่ายๆว่าครั้งแรกก็คือ7ริคเตอร์เริ่มจาก7ริคเตอร์ก่อน7แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นจนถึงณปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถึง11 12ตอนนี้ก็ยังถือว่ามีการขยับตัวอยู่ของพื้นของแผ่นดินไหวอยู่ใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่ครับที่สำคัญแล้วดูจากภาพแล้วจากสื่อต่างๆที่ไปทำข่าวเนี่ยโอ้โหเป็นโศกนาฏกรรมอย่างใหญ่หลวงใหญ่หลวงจริงๆนะคะแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันเยอะมากถูกต้องครับนะคะซึ่งจริงๆเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแหละถูกต้องซึ่งตอนนี้ผู้เสียชีวิตจากการประสบภัยที่ประเทศเนปาลเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าละเริ่ม 5,000 แล้วแต่ว่าทางรัฐบาลของเนปาลคาดว่าจะเป็นหลักหมื่นคือน่าจะมากกว่านั้นเพราะว่าสำหรับคนที่ 5,000 กว่านี้คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นบุคคลไม่ใช่ที่ลงทะเบียนมาจากแล้วยังมีแบบว่าเรียกบุคคลในกรณี 5,000 ประชากรแฝงอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเป็นผู้ตายที่ค้นพบด้วยที่ยังค้นพบนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในอีกละแวกที่ห่างไกลจากตอนนี้เห็นว่าจุดที่ออกไปอีกซึ่งไม่สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมคะทางตัดขาดใช่ไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมเกิดความภาคภูมิใจก็คือไม่ว่าน้องพิมพ์ก็ดีผมก็ดีนะฮะแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกคนก็ได้ช่วยเหลือค่ะอาจารย์แล้วสิ่งสำคัญที่สุดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้านะฮะได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์นะครับใช่ไหมคะเงินส่วนพระองค์นะ10ล้านบาทอันนี้คือเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยพิบัติชาวเนปาลนะคะถูกต้องโอ้พูดง่ายว่าโดยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วก็มูลนิธิของพระองค์ท่านส่งผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยดำเนินการอย่างเราก็ได้แค่เล็กๆน้อยๆถูกต้องนะแต่พระองค์ท่านนี่เรียกว่าสละสละเลยนะเป็นเงินส่วนพระองค์พอพระองค์ท่านทราบเนี่ยท่านเรียกเลยทันทีเลยครับผมนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่บอกไปนะคะหวังว่าและเป็นบุญของประชาชนชาวเนปาลนะค่ะนะครับก็ฝากกันเอาไว้สำหรับข่าวนี้นะคะอาจารย์ครับแต่ในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ยังมีอีกเยอะมากมายเลยนะคะและที่เราจะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นกระแสมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจอยากลงทุนอยากลงทุนนะเมื่อกี้แอบถามอาจารย์วิโรจน์เอ๊ะมันเป็นระบบอย่างไรนะคะจะขอความรู้แหละพูดง่ายๆในเรื่องของธุรกิจเขาเรียกขายตรงมะใช่แชร์ลูกโซ่อันนี้มันยังไงคะอาจารย์คือน้องพิมค่ะขณะนี้บริษัทที่ถูกดำเนินคดีอยู่นะค่ะเราก็ต้องเข้าใจอยู่อย่างนึงว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์โดยกฎหมายเนี่ยหากยังไม่มีคำพิพากษาหรือยังไม่มีคำตัดสินจากศาลสถิตยุติธรรมและศาลก็ยังมี3ศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเราก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์กฎหมายประเทศไทยใช้ระบบกล่าวหาะนะฮะแต่สิ่งที่น้องพิมพ์ถามผมหลังไมค์ผมก็บอกว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนอยู่เราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่ผมจะชี้แนะและแนะนำค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมและก็น้องพิมพ์ค่ะอาจารย์เป็นความรู้ให้หน่อยถูกต้องค่ะการธุรกิจขายตรงการที่คุณจะเป็นชาวต่างชาติหรือคุณจะเป็นคนไทยก็ตามคุณสามารถเปิดธุรกิจได้เปิดได้ใช่ไหมคะถูกต้องแต่การเปิดธุรกิจถ้าเป็นสินค้าขายตรงเกี่ยวกับผู้บริโภคคุณจะต้องนำเสนอกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งน้องพิมจะพูดอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าสคบสคบนะคะนะครับค่ะซึ่งเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติงานกับผลตอบแทนกะจะต้องสอดคล้องกันไม่มีอะไรหรอกครับน้องพิมลงทุน100บาทและจะได้เงิน 1,000 บาทดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องมีไหมน้องพิมยากมากนะคะถูกไหมครับค่ะอันนี้เหมือนกันคดีที่อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนซึ่งยังไม่สู่ศาลเขาจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าธุรกิจของคุณได้นำเสนอกับสคบหรือเปล่าในขณะที่ผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทต่างชาติอยู่และเป็นสินค้าขายตรงของผมทำตามกฎหมายประเทศไทยโดยการนำเสนอแผนงานและผลตอบแทนควบคู่ให้กับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยแล้วคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องนำเข้าสู่บอร์ดของท่านบอร์ดของท่านอนุมัติผมถึงจะต้องนำหลักฐานที่ท่านอนุมัติไปจดขึ้นทะเบียนตามวัตถุประสงค์คือจะต้องมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องที่สำคัญนะคะในฐานะที่เรียกว่าชาวบ้านอย่างเราอย่างน้องพิมพ์นี่แหละนะคะจะเลือกนะคะเลือกว่าเราจะทำธุรกิจกับบริษัทขายตรงนะคะของแบรนด์ไหนพูดง่ายๆ บริษัทอะไรแล้วเราจะมีความเชื่อใจได้อย่างไรจะสังเกตอย่างไรหรือว่าจะต้องดูยังไงหลักการอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่มีปัญหาค่ะมันมีหลายบริษัทที่เป็นธุรกิจขายตรงซึ่งออกทางสื่อต่างๆค่ะน้องพิมพ์สามารถไปที่บริษัทได้ค่ะขอดูการจดทะเบียนค่ะที่เป็นธุรกิจขายตรงค่ะแล้วก็ได้รับอนุญาตจากสคบค่ะถ้าเขาแสดงก็แสดงว่าถูกต้องตามกฎหมายหากเขาบอกว่าขณะนี้อยู่ในการดำเนินการน้องพิมก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาดำเนินการให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาร่วมธุรกิจนั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยต้องพยายามที่จะตรวจสอบก่อนเขาด้วยเอกสารก่อนว่าเขาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องไหมได้รับการเรียกว่าผ่านขั้นตอนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือยังนะคะไม่ใช่ว่าเขาสั่งแต่จดทะเบียนกำลังดำเนินบริษัทแต่ว่าตอนนี้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนค่ะซึ่งการจดทะเบียนบริษัทกับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนค่ะหน่วยงานนี้เขาไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานและผลตอบแทนเขามีหน้าที่จดให้ถูกต้องตามกฎหมายไอ้คนจดก็จดไปถูกต้องบริษัทที่ดำเนินการที่เรียกว่าหาตัวแทนใช่ครับเขาเรียกอะไรแม่ทีมหาแม่ทีมเพื่อที่จะหาลูกทีมอัพไลน์อ๋ออัพไลน์อัพไลน์อัพไลน์ดาวไลน์ดาวไลน์นี่คือลูกทีมนะคะจะได้เข้าใจว่าภาษาที่ขายตรงเขาใช้กันถูกต้องนะคะเมื่อถ้าบริษัทยังไม่เสร็จสมมติว่าแล้วมีเขาพยายามที่ต้องหาแม่ทีมเอาไว้ก่อนถูกต้องครับเพื่อปูทางถูกไหมคะอาจารย์เพื่อที่จะให้เรียกว่าไปถึงลูกทีมเตรียมพร้อมเอาไว้จริงๆการดำเนินการแบบนี้มันผิดต่อหลักไหมอ่ะผิดฮะเพราะในเมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะยังไม่อนุมัติถือว่าคุณทำนอกหลักเกณฑ์ค่ะอาจารย์ในลักษณะที่กำลังมีเรื่องมีราวอยู่ค่ะลักษณะเหมือนมีแฝงค่ะทั้งเงินลงทุนและก็สินค้าค่ะหากถ้าเป็นเงินลงทุนหรือเป็นการปล่อยกู้คุณก็ต้องขึ้นกับสถาบันการเงินก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะอาจารย์ถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นสินค้าคุณจะต้องมีแผนงานและก็ตารางผลประโยชน์ว่าแม่ทีมได้เท่าไหร่และแม่ทีมหาลูกทีมแล้วลูกทีมจะได้เท่าไหร่หลังจากนั้นผลประโยชน์ของแม่ทีมได้เท่าไหร่ของลูกทีมจะได้เท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาต้องคิดมาให้เห็นถูกต้องนะคะที่สำคัญคิดเป็นให้เห็นว่าถ้าคุณลงทุนเท่านี้ซื้อสินค้าเท่านี้ถูกต้องคุณจะได้เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ถ้าคุณหาลูกทีมเท่านี้ใช่ครับนะคุณจะได้ยอดแบบนี้ถูกต้องนะจะต้องมีการคืออะไรรักษายอดด้วยถูกต้องนะเคยโดนชวนเหมือนกันนะในแต่ละเดือนจะต้องมีการรักษายอดเพื่อให้เราไม่เสียสิทธิ์อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแต่คุณมีสินค้าแล้วคุณก็นำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและมีแผนงานและมีผลตอบแทนแต่สินค้าของคุณไม่ได้มาตรฐานไม่มีอย.รองรับได้ไหมไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาเป็นความผิดกฎหมายอันนี้ก็ผิดอีกถูกต้องครับนะคะอาจารย์เราแนะนำนิดนึงสิสมมุติว่าใครที่ลงทุนไปแล้วแต่ไม่รู้เนี่ยว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยบริษัทถูกต้องไหมเงินก็จ่ายไปแล้วนะคะเราจะไปเรียกคืนได้ไหมหรือว่าจะต้องทำอย่างไรคะอาจารย์ในกรณีที่เป็นบริษัทที่จดไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับและเราดำเนินการไปแล้วแต่เขามีการจ่ายผลประโยชน์ผมถามน้องพิมพ์ว่าน้องพิมพ์เสียหายไหมถ้ายังไม่เสียหายยังไม่เสียหายก็คือหยุดแล้วก็แจ้งกับบริษัทว่า
อยากให้บริษัททำให้ถูกต้องเพราะสินค้าของเขาขายได้หากไม่มีอย.ต้องได้รับอนุญาตจากอย.ก่อนเพราะมีผลข้างเคียงกับร่างกายอย่างเช่นเครื่องสำอางหรือสินค้าที่ใช้บริโภคเข้าไปสำคัญมากที่สุดสังเกตไหมพอใช้เครื่องสำอางไปหน้าขาวหน้าขาวตอนนั้นเองหลังจากหน้าขาวแล้วจะกลายเป็นหน้าดำนะจะเริ่มด่างขึ้นมาก่อนถูกต้องเสร็จแล้วอาจจะดำถูกต้องคนบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ใช้อยู่โอเคตอนที่กินอยู่โอเคพอหยุดกินปุ๊บมันคืนสภาพถูกต้องนอกจากคืนสภาพบางคนบอกว่าหนักกว่าเก่าถูกต้องอันนี้ก็ต้องมาดูว่าในเรื่องของผลต่อเนื่องนะคะเป็นการบางคนบอกว่าโอ๊ยเลี้ยงไข้นี่ไม่ได้ไม่ได้นะคือต้องกินตลอดอ่ะไม่กินแล้วไม่มั่นใจไม่กินแล้วโซไม่กินแล้วเคียวนะอันนี้ก็น่ากลัวนะต้องศึกษาดีๆเหมือนกันนะคะอาจารย์ซึ่งขณะนี้อย่างเมื่อวานผมไปศาลผมก็ไปขึ้นศาลไปเบิกความศาลผมเป็นทนายจำเลยก็ก่อนคดีของผมก็จะมีอีกคดีนึงก็เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทุกอย่างประชาชนคนไทยทุกคนได้การคุ้มครองจากกฎหมายประเทศไทยนะค่ะอาจารย์เราได้การคุ้มครองค่ะอย่างที่ตะกี้ผมบอกน้องพิมถ้าน้องพิมไม่เกิดความเสียหายมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องแต่ถ้าเกิดน้องพิมมาลงทุนกับผมและผมก็ไม่จ่ายผลประโยชน์ให้กับน้องพิมนั่นแหละเป็นเรื่องนะอันนี้จะเป็นเรื่องแน่นอนนั่นน่ะเป็นเรื่องนะคะน้องพิมเคยได้ยินสุภาษิตของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่น้องพิมก็สอนไว้ค่ะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆค่ะมีไหมฮะน้องพิมไม่มีค่ะทุกอย่างนี่เงื่อของดีราคาถูกมีไหมครับน้องพิมยากหน่อยนะน้องพิมสังเกตไหมเพื่อนเรานะฮะปลายปีน้องพิมอย่าลืมไปญี่ปุ่นนะเขาลดราคามหาศาลมากเลยน้องพิมอย่าลืมไปสหรัฐอเมริกานะของแบรนด์เนมราคาพิเศษปรากฏว่าผมถามครับไอราคาพิเศษของเขามีจำนวนไม่จำกัดไหมครับนะเขาก็คงจะไม่ขนออกมาขายทั้งหมดหรอกเมื่อเช้าผมไปซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อแต่ร้านไหนผมไม่บอกในบ้านเราเนี่ยนะถูกต้องพอซื้อเสร็จก็จะมีของอีกจำนวนหนึ่งและราคาถูกผมไม่ได้ดูจากไพร์หรือดูจากราคาพอผมถามเขาว่าทำไม2ชิ้นนี้มันถึงถูกและถูกมากเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นสิ่งหนึ่งที่ผมจะตัดสินใจก็คือผมหยิบขวดน้ำก่อนเมื่อไหร่หมดอายุวันที่ก่อนสินค้าที่ผมจะบริโภคเมื่อไหร่หมดอายุถูกไหมครับถูกต้องอย่าดูราคาเพราะว่าบางที่คือที่เขาเอามาลดให้คุณเนี่ยพรุ่งนี้หมดอายุแล้วถูกต้องถ้าคุณขนซื้อไปแล้วกินไม่ทันภายในวันนี้พรุ่งนี้คุณก็ทานไม่ได้จำได้ไหมคลิปของพระคลิปสังฆทานดาวปีแล้วคือใกล้หมดอายุแล้วต้องเร่งขายถูกต้องเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่อยากสองสินค้าหมดอายุไม่ว่าสินค้าได้ต่ำกว่ามาตรฐานผ้าค่ะผ้าอาบน้ำใช่ไหมของผ้าที่บอกว่าชิ้นเล็กๆตกลงเป็นผ้าอาบน้ำหรือว่าผ้าอะไรกันแน่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายที่จะปรึกษากันนะคะโทรเข้ามาได้ที่02-934-9258-9ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ